ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิดานันนะคะก็เป็นเจ้าของช่องภาษีออนไลน์ Tax Online by อาจารย์วิค่ะครับผมนี่ผมให้พี่วิจอใหญ่ไปเลยนะครับ ครับก็ไปติดตามพี่วิได้นะครับพี่วิอยู่ในช่อง tax เนี่ Tax ยครับก็ไปกด Online ครับกดก็เป็กนดภาชืษ่อีพอีอ่นวไิลไปนเล์ยค่ะโอเคครับกดชื่อพี่วิได้เลยนะครับก็พี่วิทำเกี่ยวกับพวกออดิตเนาะเป็นตรวจสอบบัญชีกับภาษีนะครับใช่ค่ะก็ใช่ค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็ออกจากงานประจำเรียบร้อยแล้ว2 ปีแล้วค่ะแลค้รัวบผกม็ทำบริษัทตรวจสอบบัญชีกับตรวจสอบภาษีค่ะแต่ก็จะอยู่ในแวดวงบัญชีภาษีเนี่ยมา20 กว่าปีค่ะโอเคประสบการณ์แน่นปึกเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆครับก็วันนี้เนี่ยนะครับคนที่เขาทำในหน้าใน TikTok เนาะก็คือเป็นพันธมิตรนะครับเราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาสินค้าของคนอื่นมาขายแล้วก็ได้ค่ารายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษีต้องจ่ายภาษีด้วยหรือเปล่าครับคนที่จะต้องจ่ายภาษีเนี่ยคือทุกคนที่มีรายได้ค่ะต้องพี่วิขอแทนตัวว่าพี่วิเนาะจะมีทั้งคนที่เรียกอาจารย์วิทีนี้เราก็เลยตั้งช่องเป็นอาจารย์วิแต่ก็จะมีคนที่เรียกพี่วิน้องวิคุณวิเหมือนกันครับผมขอแทนตัวว่าพี่วิจะบอกว่าเรื่องภาษีเนี่ยนะคะใครจะต้องเสียภาษีใครมีรายได้ต้องเสียภาษีทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้ถ้าเราทำในหน้า TikTokเราก็จะได้รายได้ค่าในหน้าจาก TikTok หรือร้านค้าอย่างเงี้ยเราก็มีรายได้ค่าในหน้าเราก็ต้องเสียภาษีค่ะโอเคก็คือถ้าแบบมีเงินกดเงินถอนเงินจาก TikTok เข้ามาปุ๊บเราต้องเสียละนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยรายได้นิดเดียวเองนะครับไม่กี่ร้อยไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยจะต้องเสียด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันคือมีเงินโอนเข้ามาก็ต้องเตรียมตัวไปเสียแล้วเนาะนะครับใช่ค่ะทีนี้เรื่องไหนนะถ้าเกิดว่าได้แค่100-200อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าใน1 ปีเนี่ยเรามีรายได้ถ้าไม่รวมเงินเดือนนะคะถ้าเงินเดือนเนี่ยต้อง120,000 บาทถึงจะต้องยื่นภาษียื่นภาษีกับเสียภาษีคนละแบบกันยื่นภาษีก็คือเราต้องกรอกฟอร์มแล้วก็ส่งไปที่ศาลกรแต่เดี๋ยวนี้มันทำออนไลน์ได้แต่ถ้าเสียภาษีก็คือเวลาที่เรายื่นภาษีเนี่ยเรายื่นฟอร์มเนี่ยแล้วเรามีภาษีต้องเสียก็คือเราต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีรายได้ในหน้าก็คือ60,000 บาทขึ้นไปใน1 ปีเราต้องยื่นภาษีค่ะอันนี้เป็นตามกฎหมายนะคะโอทเคีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีไม่กี่ร้อยไม่กี่พันแล้วเราไม่ได้มีรายได้อื่นคือมันต้องรวมรายได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่แค่แยกเงินเดือนออกมาแค่นั้นเองถ้าเงินเดือนเนี่ยต้องปีหนึ่ง120,000 บาทถึงจะต้องยื่นภาษีแต่ยื่นแล้วไม่เสียภาษีนะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นรายได้ในหน้าเนี่ยถ้ามีรายได้ในหน้าอย่างเดียวเนี่ยต่อให้มี60,000หรือ100,000ก็ยังไม่เสียภาษีอยู่ดีค่ะแต่ต้องยอื่นโอเคยังไงก็ต้องยื่นเนาะแต่จะเสียไม่เสใีชย่นั่นก็อีกเรื่องนึงเนาะใชนะคร่ับใช่โอเคผมขอถามข้ามนิดนึงนะพอดีเพิ่งคิดได้สคม่มะติว่าถ้าเงินเดือนกับตัวค่าในหน้ารวมกันแล้วมันเกิน1,800,000อ่ะต้องจดแบตหรือเปล่าเงิเนงเิดืนอนเดืนอะนต่ค่ะำใช่เงินเดือนกับค่าในหน้ารวมกันเกินล้านแปดเงินเดือนเนี่ยยกเว้นแบตถ้าเรามีรายได้เงินเดือนต่อให้2 ล้าน 3 ล้านปีหนึ่งเราจะไม่มีแบตครับแต่ค่าในหน้าไม่ยกเว้นแบตโอคเค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเรานับเราดึงเงินเดือนออกเลยแล้วก็รายได้อื่นจะค่าในหน้าหรือขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถึง1,800,000ต้องเข้าแวดโอเคคือปัญหาที่ปวดหัวที่สุดก็คือไอ้แบตนี่แหละนะครับที่โดนแบบย้อนหลังหนักๆเนี่ยก็คือแบใชตเ่นี่ยเนาะใช่น่าเลกยลัวค่มะากเลยนะครับใช่เลยเพราะว่าสมมุติว่า1,800,000เนี่ยค่ะสมมติว่าปีเนี้ยต้นปีเนี่ยสัก3-4 เดือนเนี่ยเราถึง1,800,000แล้วพอเราถึง1,800,000สมมุติว่าแค่4 เดือนแค่เดือนเมษาเนี่ยเรามีรายได้ค่าในหน้าทิกตอกจนถึง1,800,000แล้วเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เราต้องเข้าแวดอันนี้สมมุตินะคะแล้วเราต้องเข้าเนี่ยเข้าไปเลยยาวไปเลยทีเนี้ยพอหลังจากเดือนพฤษภาปีนี้พฤษภาปี66
สรรพากรเขาอาจจะมาตรวจเจอปี67 68 69เงี้ยค่ะภาษีมันเลยเยอะมากเพราะมันย้อนมาไกลนะคะจุดเริ่มต้นมันคือวันที่เราแตะ1,800,000 บาทค่ะโอ้ส่วนที่เกิน1,800,000คือต้องเข้าแวดเลยทีนี้พอเข้าแวดแล้วเข้าตลอดเลยทีนี้พี่วีมีถามคุณหนุ่มนิดนึงค่ะว่าเวลาที่จริงๆอ่ะมีหลังไมค์มาถามเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพี่วีไม่เคยมีรายได้ค่าในหน้าจาก TikTok อ๋อครับแต่ก็จะมีญาติที่ญาติรุ่นน้องที่เขาได้รายได้affiliate จากที่อื่นนะคะครับแต่ทีนี้พี่วิถามนิดนึงว่าถ้าเพราะว่ามันก็จะมีคำถามว่าถ้าถึง1,800,000แล้วเราไม่อยากเข้าแวดอ่ะเราไม่เข้าได้ไหมมันมีอย่างนี้ว่าใน1,800,000 บาทเนี่ยเขานับแค่ปีเดียวเขานับเป็นปีปฏิทินเขาไม่ได้นับปีเดียวค่ะเขานับปีปฏิทินก็คือ1 มกราจนถึงธันวาสมมุติว่าเราอ่ะแตะ1,800,000ที่สิ้นปีพอดีครับ31 ธันวา1 มกราเรานับบาทแรกใหม่ค่ะทีนี้สมมุติว่าบางคนก็จะมีเทคนิคอีกว่าเอ้ยมัน1,800,000ตอนเดือนพฤศจิกาเขาก็บางทีเขาก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนไปรับเงินทำนองเนี้ยค่ะแต่ว่าพี่วิไม่รู้ว่าในระบบTikTok เนี่ยเขายอมไหมก็คือต้องเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนเวลาที่สรรพากรเขาดูค่ะเขาดูเลขบัตรประชาชนหรือเลขบริษัทอะค่ะครับเดี๋ยวนี้เลขบริษัทกับเลขคนเนี่ยเลขบุคคลเนี่ยมันจะเป็น13 หลักเหมือนกันละครับมันก็คือเลข13 หลักนั่นแหละเขาจะจับเป็นเลข13 หลักเนี้ยว่าถึงหรือยังทีนี้พี่วิไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะเลขผู้รับเงินเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีตอนนี้ TikTok นะครับ TikTok ในหน้านะยังไม่มีการ KYC ยังมีการปลอมอีเมลเบอร์โทรอายุได้หมดเลยครับไม่มีการต้องลงทะเบียนบัตรประชาชนครับในหน้านะครับก็เลยเขาจะจับได้อย่างเดียวก็คือบัญชีธนาคารครับผมอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นณวันนี้นะคะก็ไปดูที่บัญชีธนาคารอย่างเดียวเลยทีนี้ถ้าบัญชีธนาคารพี่วิบอกงี้ค่ะว่าวิธีนับพี่วิบอกวิธีนับได้เลยไหมคะเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าลึกไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอถามง่ายๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอถามง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเอาแบบว่าได้คือผมว่าคนที่มาดูช่องผมส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบทำงานประจำอะไรเงี้ยเนาะสมมุติว่าคนที่ไม่เคยเข้าระบบเลยอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างและนะครับแล้วถ้าทำในหน้าแล้วเนี่ยจะต้องยื่นภาษีอะไรเพิ่มบ้างพองกระดอครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างที่คุณหนุ่มถามมาก็คือทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำในหน้าด้วยถูกไหมคะใช่ข้อเสียเปรียบของการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำซึ่งพี่วิเคยทำมาก่อนนานมากนะคะทำเป็น10 ปีแล้วก็เรามามีค่าในหน้า TikTok เนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่มันจะหักอะค่ะมันนับรวมกันรายได้เนี่ยมันจะทางภาษีทางกฎหมายเนี่ยมันจะแบ่งเป็น8 ประเภททีนี้เงินเดือนเนี่ยมันคือประเภท1ในหน้าเป็นประเภท2แต่ว่าในแต่ละ8ใน8ประเทศเนี่ยกฎหมายก็จะยอมให้หักค่าใช้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของมันไปแต่ประเภท1เงินเดือนกับประเภท2ในหน้าเขาให้เอารวมกันแล้วหักรายจ่ายได้ 50% ของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้คุณ 200,000 คุณก็เต็มแม็กซ์แล้วค่ะ 50% ก็คือ100,000คุณมีรายได้ 300,000 คุณก็หักรายจ่ายได้แค่ 100,000 เดียวนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งรายได้เพิ่มรายยิ่งรายได้เราเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายเราหักได้ติดเพดานส่วนที่เราจะต้องส่วนที่เอารายได้ลบรายจ่ายเนี่ยเราจะต้องไปเสียภาษีเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะทำให้เสียภาษีมากขึ้นโอเคสรุปก็คือมนุษย์เงินเดือนปกติต้องจ่ายพ.ง.ร. 90ใช่ไหมครับพี่บิ๊กหรือว่า91นะครับเอาจริงๆพี่มันเข้าไปในพี่วิทย์9091ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราเลือกรายได้ปุ๊บมันเด้งไปเลยค่ะอ๋อมันเด้งเลือกให้เสร็จเลย
เดี๋ยกว็นีค้ือระบใชบ้ของธนาคารดีมากมันเราจะไม่มีการยื่นฟอร์มผิดอีกเลยค่ะโอเคสมมุติว่าถ้าเราไม่เคยยื่นภาษีเลยล่ะเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนครับพี่วิwww.rd.go.th โอเค RD ย่อมาจาก Revenue Department ครับค่ะเพื่อนๆจดเอาไว้นะครับหรือว่าไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวไลน์นี้ผมจะเอาไปอัพโหลดไว้ที่ YouTube วันพุธนะครับเพราะว่าน่าจะปวดหัวแน่นอนนะครับผมฟังแล้วผมก็ยังเริ่มมึนแล้วนะครับว่ามันมีเพดานอะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมไปกดติดตามพี่วีไว้นะครับภาษีออนไลน์แท็กออนไลน์ไปพี่วีเนี่ยพี่วีจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสําหรับคนทำ TikTok อะไรอย่างนี้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ผมฟังแล้วผมก็เริ่มงงแล้วนะครับก็คือบุคคลธรรมดาเนาะไม่เคยทําอะไรเลยนะก็เข้าไปที่ rd.go.th เนาะแล้วก็กรอกบัตรประชาชนใช่ไหมครับพี่วีแล้วมันก็จะใหใช้่เสียภาษีใชตา่มค่ะโอเคใช่เราก็ไปกรอกรายได้มันจะมีช่องรายได้ให้เราไปกรอกครัรบายได้ว่าเรามีรายได้ประเภทไหนเนีโ่อยเคทุกอย่างมันจะถูกประมวลผลแล้วก็ไปอยู่ที่ผง.ด.ที่ถูกต้องทีนี้พี่วีฝากไว้อย่างนี้ค่ะการที่เรายื่นภาษีออนไลน์เนี่ยมันดีมากเลยเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วกรอกตัวเลขแต่อย่าเพิ่งส่งข้อมูลอย่าเพิ่งคลิกซับมิทเราสามารถดูได้ว่าเรากรอกอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็เราเซฟข้อมูลไว้วันหลังเรามาดูอีกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันยังยื่นถ้าภาษีบุคคลธรรมดายื่นได้จนถึงวันที่31 มีนาแล้วก็ถ้ายื่นออนไลน์ได้ถึงวันที่8 เมษาโอเคแต่เราก็อย่ารอให้มันถึงวันสุดท้ายนะคะแล้วเราเข้าไปกรอกดูก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะมีอะไรต้องเสียไหมแต่ทีนี้พี่วิแทรกนิดนึงค่ะเมื่อกี้เนี่ยก็คือการที่เรารับเงินมาเนี่ยมันพี่วิพูดงี้ว่าการที่สรรพากรจะรู้ว่าเรามีรายได้อะไรเนี่ยมันมีจุดให้ดูทีนี้เนี่ยถ้าพี่วิพูดแบบนี้แล้วถ้าพี่วิอธิบายอย่างนี้แล้วพี่วิว่าหลายๆคนน่าจะเก็ตว่าคือหลายๆคนน่าจะคิดตามว่าเอ๊ะแล้วอันนี้เราต้องยื่นไหมอันนี้เราต้องยื่นไหมครับเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเวลาที่สรรพากรจะรู้ว่าเรามีรายได้อะไรอ่ะข้อแรกเลยเขาจะดูจากเขาจะมีข้อมูลภาษีที่เราถูกหักหน้าที่จ่ายเราถูกหักหน้าที่จ่ายเวลาที่มีใครจ่ายเงินให้เราแล้วเขาหักภาษีไปเขาเอาเลขบัตรประชาชนเราไปนั่นน่ะเขาจะต้องไปส่งสรรพากรสรรพากรจะรู้แล้วว่าอ๋อเลขบัตรประชาชนนี้มีรายได้แล้วนะคำถามคือตอนนี้ค่าในหน้า TikTok หักหน้าที่จ่ายไหมไม่มมีไม่มีทีนี้ข้อ2ที่สรรพากรจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มีรายได้คนนี้มีรายได้นะก็คือมันจะต้องมีเรื่องแวดมาเกี่ยวข้องเวลาที่เขาจ่ายค่าในหน้าเวลาที่เขาจ่ายค่าในหน้าให้เราได้รับค่าในหน้ามาถ้ามันมีเรื่องแวดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราต้องจ่ายค่าอะไรให้เขาแล้วมันมีเรื่องแวดเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องไปเคลมแวดอย่างเช่นค่าโฆษณาอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปไกลไปเราเอาแค่ค่าในหน้าก่อนถ้ามันมีเรื่องแวดมาเกี่ยวข้องเรื่องแวดเนี่ยถ้า TikTok สามารถที่จะออกใบอะไรมาแล้วมันมีเขียนว่าแวด 7% ส่วนบนเขียนว่าใบกำกับภาษีหรือ Tax Invoiceถ้ามีแบบนี้ออกมาเนี่ยสรรพากรจะรู้แล้วว่ามันเกิดรายการอะไรขึ้นในเดือนนั้นๆอันนี้คือข้อ2ที่สรรพากรจะรู้ว่าใครมีรายได้ใครไม่มีรายได้คือเขาใช้ระบบ cross check อันนี้คือข้อ2นะคะส่วนข้อที่3ก็คือที่คุณหนุ่มบอกเมื่อกี้นี้เลยก็คือเรื่องเงินเข้าบัญชีธนาคารเรื่องเงินเข้าบัญชีธนาคารเขาก็จะกำหนดเกณฑ์มาว่าเกณฑ์ไหนที่จะให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลไปบอกเขาว่ามันมีมันเลขบัตรประชาชนนี้มีเงินเข้าบัญชีเท่านั้นเท่านี้อันนี้จะเป็น3ส่วนที่สรรพากรจะรู้ว่าเลขบัตรประชาชนนี้มีรายได้นะคนนี้มีรายได้นะแล้วการไปประมวลผลของเขาอะค่ะเขาจะไปประมวลอีกทีว่าเขาจะสุ่มใครตรวจหรืออะไรยังไงคืออันนี้พี่วิแค่เล่าว่าการที่เขารู้การที่เขารู้ข้อมูลแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้แล้วเราไม่ต้องยื่นภาษีนะคะอันนี้การจะยื่นไม่ยื่นภาษีหรือการจะเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนว่าอันไหนที่รับความเสี่ยงได้แค่ไหนประมาณนี้ค่ะอย่างเช่น
พี่วิยกตัวอย่างนี้ว่าอย่างเช่นสมัยเนี้ยเวลาเราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้สแกนแต่บางครั้งร้านก็บอกว่าไม่รับสแกนขอเป็นเงินสดบางทีเนี่ยพวกเนี้ยทรานแซคชันหรือรายการที่เป็นเงินสดเนี่ยก็ไม่รู้แม่ค้าเองก็น่าจะลืมค่ะว่าว่ามีรายการพวกนี้ค่ะโอเคสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ไม่เคยยื่นเลยเนาะเราอยากจะเข้าระบบแล้วกันเนาะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ re.do.th นะครับใช่แล้วค่ะก็สเข้มาัไคปรเลยื่ยนค่ะก่อนคือมัใชนจะ่ต้องยื่นภายในวันที่30 มีนาเนาะถ้าเป็นแบบว่าเดินเข้าไปใช่ป่ะส่วนออนไลน์ถ้าเดินเข้าไป31 มีนาปีนี้ตรงกับวันหยุดไหมคะ31 มีนาปีนี้ตรงกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินเข้าไปที่สรรพากรต้องเดินเข้าไปภายในวันศุกร์ที่31 มีนาค่ะแต่ว่าส่งออนไลน์ดีกว่าเนาะผมว่ามันสง่ง่ายดอีอนไลน์คือส่งออนไลน์เนี่ยอย่างที่พี่วีบอกค่ะคือเราสามารถเข้าไปกรอกตัวเลขใช่ไหมคะกรอกตัวเลขเสร็จเนี่ยแล้วเราจะดูเห็นเลยอะว่าเราต้องเสียภาษีไหมเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่โอแลเค้วบางทีเนี่ยการกรอกออนไลน์เนี่ยมันจะเตือนเราด้วยค่ะว่าอย่างการเสียภาษีของบุคคลมันจะมีรายได้รายจ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนมันก็จะมีช่องเตือนว่าเฮ้ยค่าลดหย่อนคุณกรอกนะเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปเราเห็นแล้วเอ้ยเรามีค่าใช้จ่ายนี้นี่แต่ว่าเอกสารอยู่ไหนเราก็เซฟข้อมูลไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยหาโอเอเกคสารเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยมากรอกเราก็คือเราไปยื่นตอนนี้เนี่ยครับมันก็คืออยู่ในส่วนของรายได้ทั้งปีของปีหกหห้ากหเน้าาะใชก่็คือรายได้ทั้งปีหกห้านะครับใช่ค่ะแล้วก็1 ปีก็คือยื่นแค่นะครับต้นปีเนาะนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือรายได้ที่เป็นตัวของเดี๋ยวผมถามข้ามเลยแล้วกันเนาะที่เป็นแบบในหน้านะครับเราจะต้องพิมพ์ใบอะไรไปแนบไว้หรือเปล่าเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเอกสารให้เขามาตรวจทีหลังอะไรเงี้ยคือเราจะ make ตัวเลขขึ้นมาได้ไหมหรือว่าเราจะต้องใส่เป๊ะเป๊ะแล้วเราต้องพิมพ์เอกสารถ้าบัญชี statement ธนาคารเอกสารพวกนี้จะต้องเตรียมไว้ด้วยหรือเปล่าครับระบบการยื่นภาษีของเราเนี่ยและหลายๆประเทศบ้านเราก็เหมือนกันใช้วิธีเขาเรียกdeclare ตัวเองเปิดเผยข้อมูลตัวเองในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปว่ารายได้อะเรามีเท่าไหร่สมมติว่าเราได้ค่าเนี่ยในหน้า TikTok มา150,000หรือ200,000เราเอาตัวเลขมาจากไหนเราน่าจะเอามาจากstatement ถูกไหมคะstatement นะที่เราเอามาเนี่ยพี่วิแนะนำว่าให้บางทีเงินที่เข้าบัญชีเราอะค่ะมันเข้ามาเยอะจริงแต่มันไม่ใช่ค่าในหน้าหรือว่ามันไม่ใช่รายได้ทุกอันบางทีมันเราอะอาจจะโอนค่าบัญชีเองใช่หรือบางทีแฟนเราอาจจะโอนให้เราโอนคืนเขาพี่น้องพ่อแม่คือมันมีได้ทุกรายการเพียงแต่ว่าเราอะต้องดูให้ได้ว่ารายการไหนที่เป็นรายได้ของเราวิธีการนี้ก็คือต้องไฮไลท์ออกมาค่ะถ้าคนที่เยอะๆพี่วิมีลูกค้าท่านหนึ่งนี่คือสเตทเมนต์อย่างนี้เลยค่ะจำเป็นต้องทำเพราะถ้าคุณยังไม่รู้รายได้ตัวเองแล้วอีก2 ปีหรือปีหนึ่งสรรพากรมาตรวจถ้าคุณยังไม่รู้สรรพากรก็ไม่รู้สรรพากรก็จะประเมินตามที่เขาประเมินได้มันจะยิ่งเสียหายหนักค่ะเพราะฉะนั้นสเตทเมนต์จำเป็นค่ะว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่ครับเป็นสเตทเมนต์ไฮไลท์ไว้เตรียมเอาไว้เนาะเผื่อว่า2 ปีผ่านไปจะมาตามทีหลังเนาะใช่ค่ะครับแล้วก็ขอถามเพิ่มเติมนึงนะครับขอข้ามช็อตไปเลยพงศ์ดอ94พี่วีเน้นนี้ยิดได้ไหมคะพอดีคุณหนุ่มพูดเรื่อง2 ปีดีมากๆเลยค่ะเรื่อง2 ปีคืออย่างนี้ค่ะถ้าเรายื่นภาษีถ้าเรายื่นนะคะเราถึงเกณฑ์ว่าเราแล้วเรายื่นมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่สรรพากรเนี่ยจะตรวจเบื้องต้นถ้าเรายื่นภาษีเข้าไปแล้วข้อมูลมันขัดแย้งกับหลายๆส่วนที่พี่วีบอกไปหากหน้าที่จ่ายหรือแวดหรือข้อมูลจากธนาคารเนี่ยถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยเขาก็จะสุ่มขึ้นมาตรวจ
เบื้องต้นจะตรวจ2ปีย้อนไป2ปีแล้วก็ถ้าผิดร้ายแรงเยอะๆอะค่ะผิดมากๆร้ายแรงมากๆเขาอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยจะขยายไปได้5ปี5ปอ่ีะแต่ถ้าคุณไม่ยื่นเลย10ปีค่ะโอ้โหครับอ่าถ้าคุณไม่ยื่นเลยถ้าคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแล้วไม่ยื่นแล้วเขาครอสเช็คทุกอย่างมาได้อ่ามันก็จะกลายเป็น10ปีสมมติว่าถ้าโดนย้อนหลังอะรายได้อะมันไม่ถึง1.8 ล้านอะก็คือนิดๆหน่อยๆอะอันเนี้ยไม่ค่อยก็คือเสียไม่เท่าไหร่มีเบี้ยปรับไอ้ที่น่ากลัวก็คือถ้ามันเกิน1.8 ล้านเนี่ยตรงนี้เริ่มน่ากลัวแล้วใช่ไหมพี่บีใช่ค่ะน่ากลัวมากเพราะว่าแวดแล้วที่โดนกันเยอะๆหลายๆล้านเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ยื่นด้วยคือด้วคยรัคบวามไม่เข้าใจไม่ด้วยความไม่รู้นะคะเออือมก็พี่เองก็ไม่ได้ว่ารู้ทุกเรื่องนะคะอาจจะรู้เรื่องภาษีนี่แหละเพียงแต่ว่าที่โดนเยอะๆก็คือไม่รู้ตัวว่าต้องยื่นไม่อรืู้มว่าต้องยื่นแต่คือคําว่าไม่รู้มันพอถึงเวลาที่ถูกตรวจแล้วมันก็พูดยากพูดลำบากทีนี้พอเวลาโดนย้อนมันย้อนเยอะแล้วจากข่าวที่ออกมาเท่าที่พี่วิฟังจากสื่อก็บางครั้งก็เกิน5 ปีนะคะอืม10 ปีใช่ไหมแต่มันมีเคสหนึ่งที่คือสรรพากรเอาจริงๆอ่ะคุณหนุ่มคือพี่วิก็เคยตรวจภาษีคือตรวจภาษีนี่คือในแง่ของที่องค์กรบริษัทเนี่ยเขาจะขอคืนภาษีก้อนใหญ่หรือเขาอาจจะขายกิจการกันแล้วเพราะว่าตรวจกันเนี้ยว่ามีภาระภาษีอะไรไหมอาจจะโดนมาย้อนหลังคือนึกออกไหมคะว่าเวลาขายกิจการเขาต้องประเมินมูลค่ากิจการพี่วิจะอยู่ในทีมตรวจสอบประมาณนั้นแล้วก็ขอคืนภาษีหรือไม่ก็ถูกตรวจแล้วก็บริษัทพี่วิเข้าไปตรวจก่อนเพื่อที่จะดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทีนี้มันมีเคสหนึ่งที่พี่วิมันน่าสนใจมากเลยพี่วิไม่รู้พูดชื่อได้ไหมมีพ่อค้าอาหารทะเลคนหนึ่งที่ไลฟ์ขายค่ะครับเออยู่อแถวยะลาแหละครับเออแถวๆนั้นนะคะสตูลยะลาอะไรเงี้ยค่ะยกเว้นภาษีเหรอครับใช่คือโชคดีมากคือด้วยความที่ว่าขายอาหารทะเลสดแล้วอยู่ในแอเรียที่เขาส่งเสริมการค้าขายอาหารทะเลนั้นพอดีทำให้โดนย้อนหลังโดนนะคะแต่โดนน้อยเพราะว่าเรื่องแวดเนี่ยมันไม่เข้าไปแต่ว่าเรื่องแวดเป็นอะไรที่อย่าไปเสี่ยงค่ะครับอย่าไปเสี่ยงพี่วียกตัวอย่างอีกนิดนึงขอเน้นขอยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่ามีคนปรึกษาเข้ามาเรื่องอาหารแห้งอาหารแห้งคือปลาแห้งกับไอ้พวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์แห้งกฎหมายแวดเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าทำให้แห้งเพื่อยืดอายุไม่ให้เน่าเสียอย่างเงี้ยไม่มีแวดแต่ถ้าปรุงรสปุ๊บคือมากกว่าเกลือค่ะก็คือเข้าแวดอันเนี้ยค่ะมันก็น่ากังวลโอเคค่ะแล้วตอนนี้คนเพื่อนๆที่มาฟังเริ่มกลัวยังครับ เริ่มกลัวอย่างเริ่มร้อนๆหนาวๆยังครับก็ไม่อยากให้กลัวเลยแนะนำว่าให้รีบเข้าระบบนะครับแนะนำให้รีบเข้าระบบแล้วก็พงศ์ดอ94ครับพี่วิเสียตอนเดือนไหนครับพงศ์ดอ94เนี่ยมันจะมีคือถ้าคุณมีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนครับนอกเหนือจากเงินเดือนเนี่ยนั่นก็คือในหน้านี่แหละใช่ต้องยื่นปีในหน้าเนี่ยคือเดี๋ยวพี่วิจะพูดไงดีพี่วิจะบอกว่าในหน้าเนี่ยยื่นปีละ1 ครั้งในหน้านี่ยื่นปีละ1 ครั้งเพราะว่ามันยังจัดไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเงินเดือนแต่ถ้าคุณขายของโอเคขายของขายสินค้าต้อง2 ครั้งค่ะคือกลางปีสิ้นปีงั้นก็ในหน้าไม่ยังไม่ต้องเสียพงศ์ดอ94เนาะก็ไปรับผิดชอบไอ้ตัวพงศ์ดอ90และ91ก็ทำไม่ได้ละเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเนาะภายในมีนาคมนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบออนไลน์ในเมษานะครับรีบเข้าไปนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ทักไปคุยกับพีวีได้นะครับที่ช่องภาษีออนไลน์เนี่ยนะครับอ่ะแล้วสมมุติว่าจะเข้าละต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เสียทั้งหมดเนาะมันจะมีส่วนที่ลดหย่อนได้อะไรบ้างที่เรามายดลดหย่อนได้บ้างครับเวลาลดหย่อนเนี่ย
ถ้าเป็นพูดถึงบุคคลนะคะก็จะมีส่วนตัว60,000 บาทภรรยาคู่สมรสอีก60,000มีลูกอีก30,000อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าทำประกันไว้ก็เอามาลดหย่อนได้ตามจริงแสนถึง100,000แล้วก็พวก SSF RMF อย่างเงี้ยค่ะก็เอามาลดหย่อนได้ถ้าเรากู้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดซื้อทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัยก็เอาดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนได้ก็ไม่เกิน100,000โอเคค่ะครับไอ้การเสียแบบนี้มันเรียกว่าเสียแบบเหมาหรือเปล่าพี่วีในหน้านี่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะเวลาแบบเหมาอ่ะเขาจะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะเขาจะเรียกค่าใช้จ่ายอย่างเช่นในหน้าคือหักค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน100,000อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกหักแบบเหมาอันนี้คือแบบเหมาใช่ส่วนแคต่่าวล่าดหย่อนมันมีเพดานอยู่แล้วค่ะค่าลดหย่อนนี่คือ1 คนตัวเองหักได้60,000มีคู่สมรสหักได้60,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาเรียกอะไรมันระบุไว้เลยค่ะมันไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์ไอตัวที่เขาเรียกแบบเหมาเนี่ยก็คือพวกเปอร์เซ็นต์ที่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะอย่างเช่นค่าในหน้า50%ไม่เกิน100,00050%ของรายได้นะคะถ้ารายได้เรา100,000ก็50,000หักได้แค่50,000หักรายจ่ายแบบเหมาได้50,000โอเคแต่ถ้ารายได้เรา200,000 50%หักรายจ่ายแบบเหมาก็คือ100,000แต่ถ้าเราได้รายได้ค่าในหน้า300,000 50%คือ150,000ติดเพดาน100,000เพราะฉะนั้นเราหักได้แค่100,000หักรายจ่ายแบบเหมา50%ของรายได้ไม่เกินหนึ่งเอ้ยไม่เกิน100,000 บาทเมื่อเดือนที่แล้วผมเห็นมีน้องคนนึงทำในหน้าใน TikTok อะค่าคอมอย่างเดียวนะ500,000เดือนที่แล้วใช่ไหมคะเดือนที่แล้วนี่แหละประมาณคือได้มาเรื่อยๆสะสมประมาณ500,000นะครับก็จริงจริงแต่จนี่หักได้แค่50,000เองใช่ไหมครับ500,000หักได้100,000ค่ะเอา100,000ก็ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินแสน400,000ก็เอาไปคิดเป็นค่าก็ใช้จ่ายแล้วก็หักอีกทีเนาะหักค่าลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยค่ะครับถ้าได้เยอะงี้ต้องวางแผนภาษีดีๆค่ะ400,000ที่เหลือก็เตรียมตัวเนาะเตรียมกันเอาไว้จ่ายภาษีด้วยนะครับ อย่าเพิ่งเอาไปดาวน์รถนะครับเขาจะถ้าวางถ้าคิดว่าได้ทุกเดือนนะคะต้องรีบจัดการแล้วค่ะโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วพี่วิอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการที่เราหารายได้ได้เยอะอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วเราที่เราเนี่ยที่เรามาเจอกันในช่องทุกๆคนที่มาฟังกันเนี่ยทุกคนอยากจะหาเงินออนไลน์อยากจะหาเงินจาก TikTok อยากจะหาช่องทางมีรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วิอยากจะให้โฟกัสที่เราหาเงินเราสร้างรายได้เพิ่มหาช่องทางรายได้เพิ่มมากกว่าที่จะกลัวเรื่องภาษีแต่อยากให้รู้ภาษีเอาไว้ว่าเราจะได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำนู่นทำนี่ต้องคิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารายได้เกิน1.8 ล้านละบุคคลธรรมดาควรจะเตรียมตัวยังไงดีรายได้เกิน1.8 ล้านปุ๊บต้องเข้าแวดทีเนี้ยเวลาที่จะเข้าแวดเวลาที่เราจะเข้าแวดเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเข้าเป็นบุคคลหรือเราจะเปิดบริษัทแล้วค่อยเข้าครับเราเลือกได้โอเคการเข้าแวดเนี่ยไม่มีไม่เราเข้าได้ทั้งบุคคลทั้งนิติบุคคลก็คือบริษัทครับถ้าเราพูดถึงระบบแวดมันจะมี3ส่วนคือตอนที่เข้ามาแล้วว่าตอนที่อยู่ในระบบกับตอนที่ออกขอออกก็process ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดค่ะแล้วขอออกได้แต่ว่าเขาจะให้ออกหรือเปล่าดีอีกเรื่องนะคะคือมันกรณีที่ขอออกคือ1ปิดบริษัท2คือแบบไปทำอะไรแล้วไม่มีแวดมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตอนเข้าเนี่ยเป็นบุคคลก็เข้าได้เป็นบริษัทก็เข้าได้เป็นบุคคลก็มันจะมีแบบฟอร์มเอกสารคุณหนุ่มถามถึงเอกสารใช่ไหมคะยังครับที่เราจะไปจดแบบใช่ไหมคะว่าเกิน1.8 ล้านต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็สมมติว่าถ้าไม่อยากจะเข้าไม่อยากทำบริษัทแล้วกันแต่ว่าจะต้องจดแบบละบังคับว่าจะต้องจดแบบละจะต้องเตรียมยังไงบ้างครับเอกสารที่จะต้องเตรียม1เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะจดแบบเอกสารส่วนตัวทั้งหมด2เราจะต้องมีเอกสารที่ตั้งสำนักงานที่เราจะจดแบบค่ะอาจจะเป็นบ้านเราหรือคอนโดเดี๋ยวนี้เขาให้คอนโดจดแวตได้ครับเมื่อก่อนจะไม่ให้คอนโดจดแวต
แล้วก็อันที่สามก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับฟอร์มต่างๆที่ศาลปกครองเขามีค่ะมันจะมีพ.01อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกรอกครับเท่ากับว่าการจะเข้าแวดมีเอกสารสามส่วนที่เราต้องเตรียมหนึ่งเอกสารของส่วนตัวของเราที่เราจะเข้าแวดสองก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งที่เราสถานประกอบการเนี้ยค่ะสถานที่เราจะตั้งธุรกิจแล้วก็สามก็คือพวกแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองมันจะมีแบบถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะมีบอกถ้าพี่วิบอกก็จะยากหน่อยพ.01พ.09อะไรประมาณนี่นะครับผมเมื่อตอนหลายปีก่อนนะผมเจอแบบนี้เข้าไปใช่ไหมครับผมงงเลยครับวิธีแก้ผมคือผมไปหาสำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชีใช่ค่ะช่วยผมหน่อยครับอันนี้พี่วิรับยื่นให้ไหมครับหรือว่ารับจัดการจดบริษัทอะไรให้หรือเปล่าค่ะรับค่ะก็คือรับจดบริษัทรับจดแวดค่ะเรียบร้อยครบวงจรทำบัญชีตรวจสอบบัญชีครับใครงงเหมือนผมนะก็ไปหาติดต่อพี่วิได้นะครับหรือว่าลองไปดูแถวบ้านก็ได้นะครับก็ตรงนี้มันมีความสำคัญมากๆเลยเนาะเรื่องของคือถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราต้องไปจดแวดอ่ะมันจะต้องนำส่งทุกเดือนใช่ไหมพี่วิใช่ค่ะเออใช่จัดเก็บเอกสารอะไรยังไงอีกอ่ะนี่นะครับมันเริ่มใช่ใช่ส่วนตัวพี่วิอ่ะพี่วิคิดว่าจากลูกค้าพี่วินะคะส่วนใหญ่แล้วน้อยคนที่เขาจะเข้าระบบแบบเป็นบุคคลค่ะเพราะว่ามันไม่สะดวกหลายๆเรื่องเราให้เรานึกว่าพอเวลาเราต้องออกใบกำกับภาษีอ่ะหัวของใบกำกับอ่ะเราต้องเขียนว่านางอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรที่อยู่ตามบัตรประชาชนอะไรเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีเพราะถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปจดแบบเราต้องออกแบบนั้นค่ะเหมือนเราไปซื้อของอะค่ะสมมติเราไปซื้อของตามไอ้ห้างสรรพสินค้าต่างๆเวลาเขาออกใบกำกับเขาก็ต้องออกว่าเป็นห้างชื่ออะไรถูกไหมคะครับแล้วก็เลขบริษัทอะไรเหมือนกันอะถ้าเกิดเราเป็นบุคคลแล้วเราเข้าแวดคนที่ลูกค้าที่มีอยู่ที่เป็นบุคคลแล้วเข้านี่คือจำใจจริงๆค่ะคือทิ้งเข้าพออยู่แล้วพอจะออกอีกครับคือถ้าเทียบกันแล้วเนาะบริษัทมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะเปิดบริษัทดีกว่าไหมเปิดบริษัทคือพี่วิอยากให้คิดงี้ค่ะคือถ้าถึงล้านแปดแต่ยังไงมันก็คงต้องเข้าแวดแต่บางคนพอบางคนบอกว่าพอเข้าแวดแล้วเพิ่มราคาอีก 7% ไม่ได้เราก็จะได้กำไรน้อยลงการเข้าแวดการเปิดบริษัทไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นจะรับรายได้ไม่ได้อีกเพียงแต่ปีนั้นน่ะถ้าเต็มล้านแปดแล้วรับไม่ได้ปีหน้าเขาก็ไปรับได้ก็รับให้เต็มล้านแปดส่วนที่เกินก็ค่อยไปบริษัทก็สามารถทำแบบนั้นได้ครับผมว่าคนที่ไม่กล้าจดบริษัทก็คือเขากังวลว่าไอ้ที่ทำอยู่อ่ะรายได้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันจะดีแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าจดบริษัทไปปุ๊บแล้วต่อไปรายได้มันตกลงเงี้ยเราก็ต้องมีภาระในเรื่องของการยื่นภาษีอีกอะไรเงี้ยก็ต้องจ้างสำนักงานบัญชีต้องมีอะไรขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับพี่วิแนะนำว่ายังไงดีถ้าเราพูดถึงการที่เราไปค้าขายบนแพลตฟอร์ม TikTokถ้าเราสามารถถ้าเราเห็นว่ารายได้เราเนี่ยมันล้านหกล้านเจ็ดแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะเปลี่ยนเพราะว่าคือพี่วิไม่ได้แนะนำสายเดี๋ยวคนอื่นจะบอกว่าสายดาร์กมันไม่ใช่สายดาร์กแต่ว่าพี่คือให้เรามองอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราจะประกอบธุรกิจหรือประกอบกิจการอะไรอย่างนึงเนี่ยแล้วมันมีรายได้ทั้งปีล้านแปดเนี่ยบางคนเนี่ยทำแค่เดือนเดียวล้านแปดมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำคนเดียวถูกไหมคะมันยากมากที่คุณจะทำกิจการอะไรแล้วคุณทำคนเดียวเลยแล้วยอดเดือนเดียวล้านแปดคือเดือนหน้าเข้าแวดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีหลายคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารายได้เนี่ยมันเข้าสมมติว่ามีสามคนแล้วมันเข้าคนนี้ครบล้านแปดแล้วถ้าแพลตฟอร์มเขาอนุญาตให้เราเปลี่ยนได้อันนั้นพี่วิมองว่ามันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่จริงๆแล้ว 3-4 คนเดี๋ยวนี้
เด็กๆรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ๆหรือว่านักศึกษามหาลัยก็ทำออนไลน์เยอะแยะเลยนึกออกไหมคะแล้วเขาก็แบบ4-5 คนทำด้วยกันอย่างเงี้ยเออแล้วก็เปิดช็อปหนึ่งอ่ะแล้วก็ทำพี่วิมองว่าถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นในหน้าเนาะพี่วิเนาะแล้วในหน้านี่คือจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไหมครับการค้าขายทุกอย่างที่อยู่บนอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางแพลตฟอร์มต้องจดทะเบียนพาณิชย์หมดค่ะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าก็ตามเราเป็นผู้แนะนำเฉยๆใช่ค่ะใช่โอเคแต่ก็ไปจดได้ที่เขตถ้าอยู่กรุงเทพนะคะไปจดได้ที่เขตถ้าต่างจังหวัดก็ไปจดได้ที่อำเภอหรือไม่เทศบาลอบต.ประมาณนี้ค่ะ okay. อำเภอแต่ต้องถามดูแต่ละที่ว่าเอกสารจะเป็นยังไงนี่ก็เครื่องแรกนี่เป็นฝั่งของนายหน้าเนาะก็สเต็ปประมาณนี้แหละถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังวันพุธนะครับที่ YouTube เสียนเป็ดก็ได้นะครับหรือว่าทักไปถามปรึกษานะพีบีได้ว่าช่วยยื่นให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ทักไปถามพีบีได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าของสินค้าละก็คือมีสินค้าแหละเอามาลงขายใน TikTok Seller นะครับแล้วอารมณ์มันเหมือน Lazada Shopee อ่ะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่วิบอกว่าจะต้องยื่นพ.ร.ด. 94ด้วยเนาะนะครับใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะถ้าเป็นขายของจะขายออนไลน์ออฟไลน์ขายใน TikTok หรือว่าจะขายไปเปิดบูธขายก็เหมือนกันค่ะเราก็คือเราก็ยื่นตอนต้นปีกับกลางปีเนาะใช่จริงๆเขาจะใช้คำว่ากลางปีกับสิ้นปีค่ะกลางปีกับปลายปีโอเคครับส่วนเรื่อง40วงเล็บอะไรนี่เดี๋ยวก็ไปดูอีกทีเนาะขายของถ้าเป็นขายของเป็น40วงเล็บ8ค่ะ40วงเล็บ8แล้วถ้าเป็นหน้านี่40วงเล็บอะไรครับอะไรนะคะถ้าเป็นในหน้านี่40วงเล็บ40วงเล็บ2ค่ะโอเคนะผมจำไม่ได้เลยครับผมได้ถามพี่อีกทีนะครับก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเราเริ่มมีรายได้เนาะขายของได้แล้วเราก็เริ่มเตรียมไปจดนะครับไปยื่นภาษีให้เรียบร้อยพอเหมือนกันเลยเนาะข้อแตกต่างระหว่างนายหน้ากับตัวผู้ขายเนี่ยนะก็แทบไม่แตกต่างกันเลยเนาะแค่มีพ.ร.ด. 94เพิ่มขึ้นมาเนาะใช่ค่ะแล้วก็แต่นายหน้าจะหักค่าใช้จ่ายได้น้อยเมื่อกี้บอกแสนหนึ่งใช่ไหมคะจำได้ไหม 50% แสนหนึ่งแต่ถ้าขายของเนี่ยหักรายจ่ายแบบเหมาได้ 60% ครับค่ะคือกฎหมายเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเขาก็เลยหักให้หักได้แค่นั้นอันนี้ไปเบื้องหลังแล้วก็แต่ว่าสมควรไม่สมควรนี้พี่วิไม่ได้กำหนดเนาะแต่ถ้าเป็นการขายสินค้าเนี่ยก็หักรายจ่ายแบบหักรายจ่ายแบบเหมาได้ 60% ไม่มีเพดานนะคะ 60% แต่ถามว่าถ้าเรามั่นใจว่าสินค้าเราต้นทุนของเราอะมันเกิน 60% เราหักตามที่เรามีเราหักตามจริงได้ไหมอาจจะ 80% ทำได้แต่ว่าต้องเก็บเอกสารยืนยันให้ได้ว่ารายจ่ายเราถึงเท่านั้นค่ะเก็บเอกสารของพีวีก็คือเวลาถ้าเราไปซื้อสินค้ามาสต็อกเนี่ยจะต้องให้เขาระบุออกบินไว้เลยว่าขายให้ใครเลขที่แบบประชาชนอะไรเนาะใช่ค่ะเพื่อที่จะเอาไปเป็นหักเป็นต้นทุนเอ้ยเป็นค่าใช้จ่ายเนาะใช่ถ้าจดบริษัทก็ใส่เป็นบินแบบบินบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องค่ะโอเคนี่ผมผ่านมาละผมก็เลยพอรู้ละนี่ไปกินข้าวไปกินอะไรนะผมก็ออกบินบริษัทหมดเลยครับเติมน้ำมันทำอะไรบริษัทหมดเลยใช่อันนี้เป็นบริษัทใช่ไหมคะถ้าเป็นบุคคลอ่ะบุคคลเลือกได้นะคะว่าจะเหมาหรือจะเอาตามจริงแต่ถ้าบุคคลเลือกเอาตามจริงอย่างก็คือต้องเก็บเอกสารเหมือนบริษัทที่แบบที่คุณหนุ่มทำเลยค่ะครับแล้วตัวเอกสารของคนที่เป็น TikTok Seller ครับพี่ๆที่เราจะเอาไปเป็นไลน์มันจะมีค่าใช้จ่ายเนาะเอาไปหักเนาะแล้วก็ที่เป็นรายรับอ่ะอันเนี้ยที่เป็นเวลาเราขายสั่งซื้อที่ผมส่งให้พี่ดูอ่ะไอ้ใบนั้นน่ะเอาไปใช้ได้ไหมใบนั้นเอาไปใช้เวลาเราขายเราได้เงินใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะเป็นรายได้ของเราครับผมก็คือเราก็ต้องเอาไปประกบคู่กันระหว่างบินที่เราไปซื้อสินค้ามากับบินที่เราไปขายมาเนาะ
ถูกไหมใชคร่ับค่ะแล้วก็มีอะไรซื้อขายเนาะเอกสารน่ะที่เราต้องมีนะครับแล้วก็คือถ้าบริษัทอ่ะค่อนข้างยุ่งพอสมควรเลยนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเก่งภาษีนะครับโอเอเคกสารค่อนเอกสารบริษัทค่อนข้างยุ่งพอสมควรใช่ค่ะใช่เลยแต่มันเคยมีคนจริงๆเป็นอาจารย์พี่วินะคะบอกว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรวยคนที่หาเงินได้เพราะว่าถ้าหาเงินไม่ได้หรือว่ารายได้ไม่ได้เยอะมากก็เขาจะไม่นึกถึงเรื่องภาษีค่ะคนที่จะนึกถึงเรื่องภาษีคือคนที่แบบเอ้ยมันคือรู้แหละว่ามีรายได้แล้วต้องเสียภาษีแล้วถึงวันนี้เราต้องเสียหรือยังเราต้องระวังอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเกณฑ์ที่มันเริ่มมีความยุ่งยากบุคคลกับบริษัทมันจะยุ่งยากเหมือนกันแต่บริษัทจะยุ่งยากน้อยกว่าบุคคลนิดหน่อยค่ะถ้าถึงเกณฑ์นะคะแล้วก็บริษัทนี้สามารถถ้าเรามีสเตทเมนต์ดีเนาะเครดิตดีอะไรเงี้ยเราก็ไปยื่นกู้อะไรก็ง่ายใช่ไหมครับพี่วิใช่ค่ะใช่พี่วิจะบอกว่าบุคคลนะคะถ้าเรายื่นภาษีเอาไปเป็นเอาไปพี่วิแนะนำลูกค้าหลายคนแล้วว่าโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆเวลาที่เรายื่นภาษีอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราขายของออนไลน์นะถ้าเราขายสินค้าออนไลน์ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เนี่ยและเรามีรายได้ทั้งปีที่มันโอนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่รับเงินสดเอาเท่าที่เขาจำได้อะครับ500,000เนี่ยถ้ายื่นว่ารายได้ทั้งปี500,000ถ้าพี่วิจำไม่ผิดเสียภาษีประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะพันห้าไมถ้า่มัหนกก็ไม่น่ากลัวเนาะครับไม่น่ากลัวแต่ว่าแล้วถ้าคุณมีใบภาษี500,000น่ะคุณสามารถไปเปิดวงเงินพวกไอ้โอดีเงินที่เงินที่เขาแบบกดมาแล้วเสียดอกเท่าที่กดอะค่ะเขาเรียกวงเงินใช่ไหมคะครับาไม่ของเออเป็นวงเงินแล้วก็พี่วิจะบอกว่าเขาไม่ต้องไปจำเป็นไปกู้นอกระบบเลยนะคะถ้าเขามีวงเงินอะมันเอาใบนั้นไปยื่นขอได้พจวะกได้ภากระษแสีเพงวิกนสเนีด้ยเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วเขพีา่สาครัมบารถที่จะถ้าขัดสนอะไรก็ยังใช้ได้พี่ครับตอนนี้จดบริษัทนี่2 คนก็ได้ใช่ไหมครับใช่มัคน่ะตั้งผแต่า่นวกัฎนหมที่ายเจใ็ชด่ไหมกุมภาเด็ดกุมภาก็2 คนได้แล้วเนาะโอใช่ดีจังคเล่ะยเราจะได้ไม่ต้องไปหาใครมาเข้าบริษัทให้มันยุ่งยากเนาะแตค่่ะยังไงบริษัทก็ดีกว่าหจก.เนาะในแง่ของการรับผิดใช่ถ้าหจก.บริษัทคือครอบครัวพี่วิเป็นครอบครัวใหญ่พี่วิไม่แนะนำให้ใครจดหจก.เลยค่ะโอเคบริษัทดีที่สุดเนาะบริษัท2 คนก็พอเนาะใช่คค่ะคนที่เข้ามาก็คือเป็นญาติเป็นเพื่อนคนที่เข้ญาาติมาก่อนจำเป็นเราจะต้องรู้ว่าเขาคือใครจำเป็นมากๆค่ะอย่าปล่อยให้ใครแบบเหมือนกับว่าบางทีคนค้าขายออนไลน์ยุ่งมากแล้วก็บอกว่าเอ้ยหาใครก็ได้เอามาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ดีค่ะโอเคโอ้มีรายละเอียดเยอะมากเลยเนาะยังไงก็ไปติดไปทักถามพี่วีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับ10 นาทีสุดท้ายนะครับก็ยังเพื่อนเพื่อนยังอยู่กันไหมครับเนี่ยอ๋อยังอยู่กัน135 ท่านนะครับเดี๋ยว10 นาทีสุดท้ายเรามาถามคำถามกันดีกว่าที่ผมถามพี่วีไปวันนี้นะครับอะไรที่ยังสงสัยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวถามกันมาเดี๋ยวมาตอบทีละคนดีกว่าคุณนัทซันชายบอกว่าในหน้าไม่สต็อกสินค้าจัดอยู่ในวงเล็บไหนนะครับเมื่อกี้พี่วีบอกว่า40 วงเล็บ 8 40 วงเล็บ 2ค่ะถ้าในโอหนเค้านะคะ40 วงเล็บ 2อ่ะโอเคครับคุณอ้อถามว่าต้องยื่นจดทะเบียนค่าในหน้าได้ที่ไหนบ้างนะครับเมื่อกี้พี่วีตอบไปแล้วก็คือเทศบาลอบต.หรือว่าเขตเนาะจดทะเบียนอะไรนะคะคุณหนุ่มเขาบอกว่าจดทะเบียนค่าในหน้าที่จะไปตรงนั้นคือจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะจดทะเบียนพาณิชย์น่าจะต้องเป็นอันนี้เนาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนาะคุณอ้อถามอันนี้เลือกใช่หรือเปล่าน่าจะนี้แหละมั้งนะครับโอเคครับใครที่ยังไม่ได้เสียภาษียังไม่ได้เข้าระบบอะไรเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะมาเรียนรู้แล้วก็ลองเข้าดูครับไม่ได้ยากนะครับถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ก็เดินเข้าไปถามสมัครก่อนก็ได้เนาะหรือว่าถ้ากลัวก็ถามวีวีก่อนก็ได้นะครับ
คุณวาสนาเงินเดือน15,000นะครับเป็นในหน้า TikTok เดือนละ50 บาทใช่ปะต้องเสียภาษีไหมไม่ต้องเสียแต่ยื่นผมตอบให้เลยนะเมื่อกี้พี่บีบอกไปแล้วนะครับวันนี้พี่บีมาเลคเชอร์นะครับผมตอบคำถามถูกหรือเปล่าพี่จะได้ไม่ต้องตอบเองนะครับถูกค่ะโอเคไลฟ์วันนี้ผมจะลงไว้วันพุธเช้านะครับ9 โมงที่ YouTube นะครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะผมถือว่าอาจจะเป็นประตูก้าวแรกให้เราแบบเริ่มเสียภาษีเนาะพอเข้ามาในระบบแล้วเราจะได้สบายใจครับใช่ส่วนครับเงินโอเคไม่มีอะไรใครมีคำถามก็ถามมาครับผมจะไลฟ์จนถึง3 ทุ่มเนาะวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์2 ทุ่มผมจะมาไลฟ์เป็นประจำเพื่อนๆก็มาฟังกันได้นะครับโอเคคุณเบนจี้นะครับถ้าเรายื่นพองอดอ94ไปแล้วพอเรายื่นพองอดอ90เราต้องเอายอดที่เรายื่น94มารวมไหมอันนี้ผมตอบให้ก็ได้นะครับก็คือพองอดอ90เนี่ยมันทั้งปีที่แล้วนะครับส่วน94เนี่ยครึ่งปีของปีนี้ถูกไหมครับพี่บิถูกค่ะแต่ถ้าคนที่ถามหมายถึงว่าครึ่งปีของปีที่แล้วต้องรวมค่ะคือให้คิดอย่างนี้เขาอาจจะหมายถึงครึ่งปีของปีที่แล้วครึ่งปีของปีที่แล้วก็คือแค่มกราจนถึงมิถุนาใช่เขาต้องยื่นกลางปีพอสิ้นปีอะค่ะให้นับตั้งแต่มกราจนถึงธันวาค่ะโอเคครับคุณโดนัทเจอร์นี่ถ้ารายได้เยอะต้องจดบริษัทดีกว่าใช่ไหมนะครับอันนี้ตอบไปแล้วนะครับดีกว่านะครับแต่ก็ต้องทำใจไว้เลยนะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับการเก็บเอกสารนะครับโอเคนี่ผมตอบให้พี่วีเลยตอบเร็วๆเลยนะครับเมื่อกี้พี่วีบอกหมดละคุณเริ่มพาเซลนะครับยอดยังน้อยอยู่ควรจดไว้เลยไหมครับหรือรอยอดถึงก่อนนะครับยอดน้อยนี่เท่าไหร่เอ่ยนะครับจดทะเบียนพาณิชย์ใช่ไหมถ้าใช่ก็จดได้เลยนะครับใช่ไหมพี่วีทะเบียนพาณิชย์จดไปได้เลยเนาะใช่ค่ะถ้าไม่ได้ใช้ก็ไปจดเลิกด้วยค่ะครับแล้วก็ส่วนบริษัทเนี่ยเวลาที่เราจะจดถึงแม้ว่าเรายอดไม่ถึง1.8 ล้านเราจะขอจดเข้าแวดเลยเขาให้นะคะโอเคแต่ว่าถ้าถึง1.8 ล้านคือบังคับเลือกไม่ได้โอเคคุณเจเจบุคคลก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้อยากเข้าไปขอเขาจดเขาก็ให้เข้าค่ะโอเคครับคุณเจเจถามว่าถ้าทำทั้งขายของตัวเองและในหน้าต้องทำยังไงครับแยกรายได้ข้อ1แยกรายได้ชัดเจนข้อ2ขายสินค้าตัวที่ขายเองก็ต้องยื่นภาษีกลางปีกับสิ้นปีส่วนพอสิ้นปีเนี่ยให้เอาในหน้ามารวมด้วยงงไหมคะเพราะว่าในหน้ายื่นครั้งเดียวสิ้นปีโอเคใครงงไปถามพี่วีนะไปปรึกษาพี่วีนะครับจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอะไรของสรรพากรออกมาใหม่นะคะเพราะตอนนี้มันยังเป็นในรูปแบบนี้อยู่พี่วีบอกเลยเพราะว่าการค้าขายการธุรกิจการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok อ่ะมันตอนนี้ไปไวมากถ้าเกิดเขามีคำวินิจฉัยอะไรมาใหม่จากกรมสรรพากรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตค่ะครับคุณโบแทบเบียนะครับบุคคลเก็บสลิปเวลาโอนซื้อได้ไหมได้ค่ะเอามาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับบุคคลถามว่าบุคคลเลือกได้2แบบคือเหมากับตามจริงคุณเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าคุณเก็บไว้เอกสารหลักฐานคุณแน่นแล้วคุณโชว์ได้ว่ามันเกิน 60% คุณก็สามารถเลือกหักตามจริงได้โอเคครับคุณก็จะเสียภาษีน้อยลงโอเคเก็บไว้นะครับเก็บไว้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นพวกสลิปอะไรเงี้ยมันจะเสื่อมเร็วเนาะเอาไปเคลือบพลาสติกเอาไว้นะครับ ผมเคยเจอนะครับหยิบมาใช้อ้าวเลือนหมดแล้วอ่ะใช้วิธีนี้ค่ะคุณหนุ่มก็คือซีล็อกคือโอเคโอเคซีล็อกไว้ครับผมค่ะแล้วเก็บตัวนั้นไว้ด้วยนะคะได้ครับคุณยายออมบอกว่าเราจดทะเบียนพาณิชย์หรือยื่นภาษีเรื่องค่าในหน้าตอนเราถึงยอดเกิน1.8 ล้านได้ไหมคือ1.8 ล้านเราค่อยทำได้เปล่าขออีกทีได้ไหมคะเราค่อยจดทะเบียนพาณิชย์หรือยื่นภาษีเรื่องค่าในหน้าตอนเรายอดถึงเกิน1.8 ล้านได้ไหมได้ค่ะโอเคครับผมแต่ว่าภายใน30 วันนับจากวันที่ถึง1.8 ล้านค่ะโอเคคุณม่ามีบอกโอเคครับคุณม่ามีถามว่าสามีภรรยาได้ไหมจดบริษัทอ่ะ2 คนไงได้ค่ะครับรักกันดีเนาะรักกันดีโอเคครับจริงๆก็ดีกว่าแฟนนะ
ถ้าเโปอ็นเคสามีภรรขอยบคาุณกันแล้วไปนะมันน่าจอยะ่าโองเคคุณตะวันถามว่าเป็นเรากับลูกได้ไหมจดบริษัทลูกจะต้องอายุ13ขึ้นไปค่ะโอเคคุณนนท์นี่บอกว่าหอจอกอกับบริษัทต่างกันยังไงแล้วบริษัทดีกว่ายังไงอันนี้พี่วีทบอกไปแล้วเนาะเรื่องของการรับคือเวกลาารบรรัิบษัทผิดเองชอ่อะบตามกฎหมายมันจะมีข้อแตกต่างอยู่แต่เรื่องการเก็บเอกสารการทำบัญชีการทำทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนของหอจก.กับหุ้นส่วนของบริษัทจะมีความรับผิดชอบทางกฎหมายบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันจดสองคนเงี้ยทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดีทุนจดทะเบียนจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้รู้สึกว่าต่ำสุดจะ10,000บาทนะคะถ้าจำโไอม่ผเคิดถ้าจำไม่ผิดอ่าแต่ว่าเวลาเสียค่าธรรมเนียมอะค่ะค่าธรรมเนียมก็จะคิดมินิมัมที่ขั้นต่ำที่1 ล้านทุนจดทะเบียน1 ล้านทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาบริษัทไปทำอะไรถ้าค้าขายออนไลน์คือคุณจดทะเบียนเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณจดทุนจดทะเบียน50,000หรือ500,000คุณก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ค่าธรรมเนียมไม่เยอะประมาณนะสองสามร้อย500ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะคิดที่1 ล้านแต่ถ้าวันไหนถ้าคุณจะไปเปลี่ยนคุณอาจจะมีเหตุจําเป็นว่าไปยื่นกู้แบงก์แล้วทุนมันน้อยไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณไปเปลี่ยนมันมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคือคุณก็ต้องจ้างสํานักงานไปแล้วคุณก็ต้องไปเสียอะไรเพิ่มประมาณนี้ค่ะคืเพอราเระาฉะนั้นส่วนใหญ่คือทุน1 ล้านน่าจะดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าหุ้นส่วนสะดวกเท่าไหร่ครับคือเราจด1 ล้านอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องมีเงิน1 ล้านถูกไหมพี่วิได้เรามีเงินเท่าไหร่ขั้นต่ำ25%ค่ะ25%ของ1 ล้านก็เตรียมเอาไว้นะครับคุณพริ้งพาวบอกว่าขอทักไปปรึกษาได้ไหมนะครับได้ครับก็ตอนนี้ TikTok มันเมสเสจกันได้แล้วเนาะหรือไม่ก็ที่หน้าโปรไฟล์พีวีเขาก็จะมีตัวมีช่ของ้อทมางูลใหให้้ติดต่ออยู่ขค้อ่ะมูลติดต่อก็ไปดูตรงนั้นนะครับคุณคก๊่อะฟบอกว่าทำในหน้า TikTok แบบไม่สต็อกยื่นเฉพาะค่าคอมเข้าเราทั้งปีใช่ไหมใช่ครับผมผมตอบให้นะครับถ้าผิดบอกพี่บอกผมด้วยนะพี่ถูกค่ะถูกเดี๋ยวผมจะทำเวลานิดนึงอีก2 นาทีนะครับตามเวลานะครับขอเพจ Facebook TikTok ของพี่วิได้ไหมนะครับก็เราก็ดูชื่อพอียู่่วทิี่โปรไฟล์ TikTok เลยค่ะครับเนี่ยอยูใ่ช้ตรงชื่อเดียวกันหมดครับอยู่ทางด้านขวามือของพี่วิบนสุดของจอครับมันจะมีชื่อภาษีออนไลน์แท็กออนไลน์ใช่ไหมคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองก็ไป follow นะครับแล้วก็กดทักเมสเสจไปได้เลยนะครับคุณจิราพรบอกว่าจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะเสียต้องไมเส่ียแพงค่ะน่าจะซักถ้าพี่วิจัยไม่ผิดน่าจะสัก50 บาท100150ประมาณเนี้ยค่ะโอเคไม่จไดม่ก็เท่ไาม่แพงนะคะไม่จดค่าปรับก็ไม่แพงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ง่ายมากนะครับทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยเสียบุภาษีบุคคลธรรมดายื่นภาษีอย่างไรอันนี้บอกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้หรือว่าทักไปถามพี่วีก็ได้นะครับโอเคคุณมะเมียวในหน้าติ๊กต็อกต้องจดทะเบียนไหมคะจดครับผมนี่ผมตอบให้แบบเร็วๆนะครับซื้อของจากตลาดสดจะยื่นเป็นค่าใช้จ่ายยังไงคะตลาดสดอ่ะพี่วีซื้อของจากตลาดสดจะยื่นเป็นค่าใช้จ่ายยังไงคือเอกสารเนี่ยลองเราขอแม่ค้าเขาก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเราคือเราขอเขามาได้แล้วพอเราเก็บแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นหนาหรือว่าเราเก็บแล้วมันได้น้อยกว่า60%เราก็เลือกเหมาเนื้อออกไหมคะโอเคเราเลือกเหมา60%เขาไม่ดูเอกสารนะคะโอเคแต่ถ้าเราจะเอาตามจริงเขาดูเอกสารไม่นิดถามว่ายอดไม่ถึง10,000ต่อเดือนต้องจดไหมนะครับต้องจดครับคุณเจ้าโอ๊คติดต่อพี่วิช่องไหนคะนะครับก็มีกี้ทบาองกไปทีแ่ล้วเนาะข้ไาทงบนยนะครคับ่ะคุณโบแท็บเบียร์ยอดขายเท่าไหร่ถึงควรจดบริษัทได้คะก็น่าจะ1,800,000ไหมพี่ใกล้ใกล้ล้านใชแป่ดถ้าร้านใช่ใกล้ๆ1,800,000ถ้าไม่อยากเข้าแวกเป็นบุคคลค่ะภายใน1 ปีเนาะใช่ค่ะ1 มกราถึง31 ธันวาโอเคจดทะเบียนพาณิชย์แล้วต้องไปเสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมจากวันที่จดไหมไม่มีนะคะโอเคนะครับ
จดทะเบียนพาณิชย์กับจดแวดจดบริษัทคนละแบบกันนะคะคุณแชมป์บอกว่าทำไมบางคนบอกแอดไลน์กังไลน์ได้บางคนโดนติ๊กต็อกเคลียร์ลงครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เวลาผมไลฟ์คนเดียวอ่ะผมจะพูดไลน์ผมจะพูดอะไรผมก็พูดของผมเลยนะครับอันนี้แต่ว่านี้พีวีอยู่ด้วยนะครับก็เลยเซฟเซฟพีวีหน่อยนะครับ โอเค3 ทุ่มแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพีวีมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแน่นๆเลยนะครับถ้าใครฟังครั้งแรกเนี่ยผมรับรองเลยว่าจะต้องปวดหัวตึบแน่นอนนะครับ ก็ไปรับความรู้จากช่องพีวีนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าเฮ้ยเรานี่ว่าน่าจะโดนย้อนหลังนะครับก็ไปปรึกษาพีวีเลยนะครับก็จดบริษัทยังไงนะครับเอกสารอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไปถามพี่วีได้เลยแล้วก็ได้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่วีมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญผมวันนี้นะครับเรื่องภาษีผมว่าเป็น hot issue มากนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับภาษีเนาะเดี๋ยวผมจะเชิญพี่วีมาไลฟ์ด้วยกันนะครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟังวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากค่ะครับผมแล้วไว้เจอกันวันจันทร์หน้านะครับ2 ทุ่มครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย